ข้าวหลังเกครับผมบอกเลยเกเอาแล้วผมหลังจากที่เราผัดกันมาจาก EP ที่2นะเพื่อนซึ่ง EP นี้เป็น EP ที่3ใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าซีรีส์นี้จะมีกี่ EP นั้นเพื่อนเพราะถ้าคลิปไหนมันยาวหรือว่าคลิปไหนมันทํานานเนี่ยผมจะตัดลงให้ก่อนนะผมบางคลิปเนี่ยอาจจะ4คลิปบางคลิปอาจจะ5คลิปหรือว่าบางคลิปอาจจะ2คลิปประมาณนี้ละกันนั้นเพื่อนอ่ะก่อนอื่นแล้วผมสําหรับแมปนี้นะสําหรับแมปแรกอันนี้นั้นเพื่อนใครที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้ครับจะมีเขาจะมีป้ายบอกทางอยู่นั้นเพื่อนเดอะฮันต์ตรงนี้นั้นเพื่อนให้เพื่อนวิ่งลงไปตามทางลูกศรตรงนี้ได้เลยผมเห็นไหมดักโขบตรงนี้นั่นเพื่อนกระโดดวิ่งลงไปนะครับพอมาถึงตรงนี้นั่นเพื่อนเขาจะส่งออกมาที่ห้องเป็ดตรงนี้ครับอันนี้เขาให้เรามาคุยกับเจ้าเป็ดทีหนึ่งนั่นเพื่อนกดกิ่งหนึ่งทีนั่นเพื่อนแล้วหลังจากนั้นนั่นเพื่อนให้เพื่อนทําการวิ่งไปที่หน้าลิฟต์ได้เลยนะผมกดคุยแล้วก็วิ่งมาได้เลยนะครับกดลิฟต์ได้เลยครับเข้าลิฟต์ไปได้เลยแล้วหลังจากนั้นเขาจะโผล่หน้านี้นะครับอันนี้ก็เหมือนออบบี้ทั่วไปนั่นเพื่อนกระโดดได้เลยนะผมอ้าวยังพูดอยู่เลยออบบี้ทั่วไปล่วงมาเฉยอ่ะกระโดดไปครับผมปุ๊บพอมาถึงตรงนี้ก็ตามทางไปได้เลยนั้นเพื่อนกระโดดไปครับโอเคอันนี้ไม่ต้องรีบนะเพื่อนใจเย็นๆนะผมสวยงามแล้วหลังจากนั้นให้สับกัดเอาหนึ่งทีนั้นเพื่อนออกมาเดี๋ยวเข้าโอเคครับเข้าลิฟต์ต่อเลยพอมาถึงตรงนี้นั้นเพื่อนอันนี้นะครับเขาจะให้เราทําการสับสวิตช์นะเพื่อนให้เพื่อนวิ่งตามสายสีแดงไปได้เลยนะผมเพื่อนเห็นสายสีแดงนี้ไหมตรงพื้นนับก็วิ่งไปสับกันได้เลยนะผมหนึ่งเส้นเรียบร้อยเส้นที่สองครับโอเคแล้วก็เส้นสุดท้ายผมเขาจะอยู่ข้างบนนั้นเพื่อนกระโดดขึ้นไปเอ๊บเอาแล้วมันสั้นนั้นเพื่อนโอเคครับผมอันที่3เสร็จแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนร้านนี้นะเขาก็จะทํางานละเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะมีรถตักขึ้นมานะเพื่อนให้เพื่อนทํางานกระโดดขึ้นไปนะผมกดไปจากนั้นก็ไปตามลูกศรที่เขาบอกเลยนะเพื่อนอุ๊บมันไหลนะเพื่อนฮึบไปอัดวิ่งเลยละกันโอเคครับผมเข้าลิฟต์ต่อเลยแล้วหลังจากนั้นนะห้องนี้นั้นเพื่อนห้องนี้เราต้องหาคีย์การ์ดทั้งหมด3อันนั้นเพื่อนคีย์การ์ดอยู่ไหนจ๊ะนี่ครับอัน1อันที่2ครับห้องนี้หรือเปล่าอ๋อใช่ครับผมอันที่2แล้วต่อไปอันที่3นั้นเพื่อนให้เพื่อนวิ่งตามผมมานะครับพอเกมนี้เสร็จปุ๊บให้เพื่อนวิ่งเข้าห้องได้เลยนะผมประตูก็จะเปิดนี้ให้เพื่อนวิ่งมาตรงนี้ครับผมตามทางมานั้นเพื่อนถึงตรงนี้ให้เพื่อนเก็บแฉลงนะผมเก็บมาครับผมปุ๊บทลายกำแพงนี้นั่นเพื่อนเสร็จแล้วก็วิ่งตามทางออกไปได้เลยนะครับผมถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยในห้องนี้นะครับเขาจะมีเป็ดวิ่งไล่เรานั้นเพื่อนอันนี้นะครับเขาจะมีตู้อยู่นั้นเพื่อนอันนี้ให้เพื่อนทําการวิ่งจู๊ไปก่อนเลยแล้วกันนะผมมานี่เจ้าเป็ดพอวิ่งจู๊เสร็จปุ๊บเครื่องคิดเลขก็มากดได้เลยนั้นเพื่อนโอเคครับผมเบอร์20เบอร์11 10 10ไล่106นั้นเพื่อนหรือเปล่าหรือ9วะ106นั้นเพื่อนจากนั้นผมให้เพื่อนวิ่งเข้าประตูได้เลยนะผมประตูเขาจะอยู่ทางด้านบนนั้นเพื่อนก็ใส่รหัสไปนั้นเพื่อน106โอเคใส่ให้ถูกนั้นเพื่อนใส่เรียงไปนะผม106นะผมเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เข้ามาใหม่เนี่ยเลขตรงนี้จะไม่เหมือนผมนั้นเพื่อนให้เพื่อนจําเลขของเพื่อนเพื่อนไว้ดีๆนะผมจากนั้นเนี่ยพอมาถึงห้องนี้นะให้เพื่อนทําการชักปลั๊กออกนั่นเองนั้นเพื่อนชักไหมออกไหมโอเคผมออกอยู่นะสวยงามปึ๊บปึ๊บโอเคครับผมสวยงามปึ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมจากนั้นเนี่ยหุ่นยนต์ตัวนี้ก็จะไฟไหม้นั้นเหมือนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยประตูก็จะเปิดนั่นเองนะครับแล้วก็รออย่างเดียวโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาโผล่ตรงนี้นั้นเพื่อนให้เพื่อนวิ่งเข้าไปได้เลยนะผมเรียบร้อยทำลายเจ้าเป็ดให้สิ้นซากไปซะไอ้หนุ่มเห็นไหมครับแบตของเพื่อนเพื่อนก็ได้มาแล้วนั้นเพื่อนนะครับเดอะฮันขับโรบอทนั้นเพื่อนเข้าห้องไปได้เลยนะผมสำหรับชิ้นนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะเพื่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมตัดไปที่ชิ้นต่อไปเลยละกันนะครับเอาแล้วผมสําหรับแบตนี้นั้นเพื่อนแบตนี้นะครับผมบอกเลยโคตรง่ายนะเพื่อนสำหรับใครที่เคยเข้ามาทําแบบคิตตี้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้เพื่อนเพื่อนสามารถเข้ามาทําได้เลยผมก็คือแบตนี้นะครับเราต้องทําการปลดล็อกหรือว่าเพื่อนๆนะผมต้องทําการเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยทั้งหมด100ครั้งนะผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีแบตหรือเปล่านะแต่ที่ตัวหลักของผมเข้ามานะผมเข้ามายืนแป๊บเดียวเนี่ยอันนี้ก็ได้ของเลยนะอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูสังเกตนั้นเพื่อนผมเลยมาทําตัวลองให้เพื่อนดูนะผมคนไหนที่เข้ามาใหม่ก็จะเป็นแบบผมตอนนี้เลยนั้นเพื่อนกดไป
กดอันล็อกไปนี่ตัวใหม่แบบสดสดจริงจริงนะผมอ่ะโดยวิธีการทำนั้นเพื่อนโดยเกมนี้นะครับเขาให้เราเสิร์ฟอาหารนะซึ่งเสิร์ฟอาหารเนี่ยจริงๆเราก็ไม่ต้องเสิร์ฟหรอกเพื่อนนี่ครับเราก็แค่มายืนตรงนี้นั้นเพื่อนหรือว่าเพื่อนๆจะไปยืนหน้าร้านรับลูกค้าแค่นั้นเองนะผมเดี๋ยวแบบเพื่อนๆก็ได้เองนะเพื่อนอ่ะนะครับเควสของเรานะเขาให้เสิร์ฟ100 คนใช่ไหมพอลูกค้ามาถึงปุ๊บเพื่อนๆก็กดส่งได้เลยผมให้ครบ100 คนนั้นเพื่อนแต่บางทีมันไม่ได้กดทั้งหมด100 ครั้งนั้นเพื่อนบางทีเนี่ยลูกค้าเราก็จะมา2คน4คนอะไรอย่างงี้นั้นเพื่อนเราก็ต้องคอยมากดนั้นเพื่อนเพราะตอนนี้เนี่ยพนักงานเราไม่ค่อยมีนะแต่ถ้าอยากให้มันไวเนี่ยผมก็แนะนําให้เพื่อนมากดเอานั่นเองนะผมอ่ะเดินเลยมาเลยจ้าเดินเรียงกันมาเลยเนี่ยครับผมเห็นไหมบางทีมันมา3คนนั้นเพื่อนแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะกอภาพไปไวแทนนะผมแล้วเดี๋ยวผมตัดมาอีกทีนะผมตอนที่ลูกค้าครบ100 คนเลยแล้วกันนะครับอ่ะเรียบร้อยนะผมเมื่อกี้นั้นเพื่อนพอดีผมพับจอมานั้นเพื่อนอ่ะอย่างที่เพื่อนเห็นนะผมพับจอมาสรุปว่าเควสผ่านแล้วนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งผมก็ไปดูในส่วนของช่องเก็บของเนี่ยบัตรก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นั้นเพื่อนคิดเตี้ยผมใครที่ทำเสิร์ฟจนครบเนี่ย100นะผมอันนี้เพื่อนก็สามารถรับแบตอันนี้ไปได้เลยนะผมอ่ะไปที่แบตต่อไปกันได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วผมหลังจากที่เรามาตอนนี้นั้นเพื่อนผมไม่แน่ใจว่าเพชรซิมเนี่ยตัวนี้ผมเคยเล่นไปหรือเปล่านะซึ่งเพชรซิมนะผมใครที่เคยเข้ามาเล่นอยู่แล้วเนี่ยอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมารับแบตได้เลยนั่นเองนั้นเพื่อนซึ่งแบตเนี่ยผมบอกเลยว่าทําไม่ยากมากนั้นเพื่อนหรือว่าใครที่ไม่มีตัวเนี่ยก็ให้เพื่อนไปขอตัวเนี่ยคนในแมปได้เลยนะผมอ่ะจริงๆด้วยเพื่อนเห็นไหมผมเข้ามานะผมได้แบตเลยให้เพื่อนดูนะผมแบตขึ้นทางด้านขวามืออย่างนี้นั้นเพื่อนซึ่งแบตนะผมหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนั้นเพื่อนส่วนวิธีการทำแบตนี่นะครับเขาให้เรานะผมเดินทางไปถึงโลก20นะผมส่วนวิธีการไปเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะครับซึ่งเพื่อนๆไหนที่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยอันนี้นะครับเขาจะมาเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนอันนี้ให้เพื่อนทำการวิ่งไปเรื่อยๆนั้นเพื่อนใครที่เข้ามาเล่นใหม่เนี่ยมันจะไม่มีสเก็ตบอร์ดอย่างนี้นะผมเดี๋ยวผมจะขออนุญาตบินไปเลยแล้วกันนั้นเพื่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมนี่เลยที่บินนั้นเพื่อนใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะยังบินไม่ได้นะผมขออนุญาตบินเลยละกันเพื่อนๆต้องเล่นกันถึงตรงนี้นะผมถึงเพื่อนๆจะได้รับแบตนั้นเพื่อนผมบอกเลยใช้เวลาไม่นานนั้นเพื่อนใช้คนไหนที่ไม่เคยเข้ามาเล่นเนี่ยลองไปขอตัวคนในแมปดูนั้นเพื่อนเพราะคนในแมปเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใจดีกันทั้งนั้นนั้นเพื่อนขอแป๊บเดียวก็ได้ครับผมขอแบบบางคนเนี่ยเทรดไปแบบเราก็เอาตัวไก่ๆเทรดไปก็ได้นั้นเพื่อนแป๊บเดียวเนี่ยได้ของแน่นอนนั้นเพื่อนพอถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไปเล่นตัวแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าหูยกว่าจะถึงครับผมมันได้ก็จริงนะเพื่อนแต่มันได้ช้านะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนสำหรับแบตนี้นะผมแล้วเดี๋ยวไปต่อที่แบตสุดท้ายสำหรับคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเอาแล้วผมหลังจากที่เพื่อนๆ เข้ามาในเกมนะผมโดยเควสวันนี้นะของแมปอันนี้นะเพื่อนเขาให้เราเก็บนาฬิกามาส่งนะเพื่อนซึ่งนาฬิกาเนี่ยหน้าตาเป็นงี้นะอันนี้เราต้องแยกกันไปเก็บนั้นเพื่อนใครที่เข้ามาใหม่เนี่ยอันนี้ผมแนะนำให้เพื่อนวิ่งหานาฬิกาก่อนเลยนะเพื่อนซึ่งผมก็ไม่รู้กันว่ามันอยู่ตรงไหนนะผมครับโอเคจากนั้นนะผมให้เพื่อนนำนาฬิกาไปส่งนะเพื่อนอันนี้นะเราก็ไม่มีอะไรนะเพื่อนเราก็แค่ต้องรอเวลานั่นเองนะผมโดยวิธีการได้รับแบตนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องนำนาฬิกาไปส่งทั้งหมดเนี่ย3 เรือนนะผมซึ่งแต่ละแมปเนี่ยมันที่เกิดมันก็จะสุ่มกันไปนั้นเพื่อนอันนี้นะครับแต่ละแมปเนี่ยมันจะมีอยู่3 เรือนนั้นเพื่อนนี้เพื่อนๆต้องไปแย่งกันเอาเองนะครับผมเปอร์เซ็นต์เราตายก็สูงอยู่นั้นเพื่อนดูดิไอ้นกไอ้เกี้ยงโอเคครับผมรอบที่2รอบนั้นเพื่อนส่งเลยงี้ส่งก่อนเลยเดี๋ยวส่งอันที่2จ้าเติบแล้วจ้าอันที่2โอเคครับผมจากนั้นเหลืออันสุดท้ายนะเพื่อนซึ่งอันสุดท้ายเนี่ยก็ภาวนาให้รอบต่อไปได้เลยละกันนะผมจะได้ไปตัดคลิปต่อนะผมน้องชายขอเข้าหลังหน่อยดิเข้าหลังเกครับผมบอกเลยเกเราเจอแล้วนะเพื่อนระยะเก็บใครอย่ามาแย่งนะมึงมาแล้วอันที่3แล้วมาดูกันนะผมด่านนี้แล้วว่าเราจะเจออะไรนั้นเพื่อนขอเถอะขอให้มันผ่านสักทีเถอะเพื่อนผมอัดคลิปนี่น่าจะประมาณรอบที่8แล้วมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะผมน่าจะรอบที่8ได้ละผมก็มาเข้าหลังกับน้องอยู่นะเนี่ยเข้าหลังน้องสปีดพี่ขอเซตหลังหน่อยน้องกันไปน้องได้คู่น้องได้คู่สวยงามโอเคครับผมเอาชีวิตรอดเอาชีวิตรอดเท่านั้นที่เราต้องทำครับผมผูกเขาไประเบิดนั้นเพื่อนแล้วเรามาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่านะก็ภาวนาให้รอดนะเพราะเลือดตอนนี้เนี่ยผมเต็มหลอดนะถ้าตายก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วดูดิเต็มหลอดกันตั้งหลายคนแล้วก็มิดหลอดกันก็ตั้งหลายคนนั้นเพื่อนขอร้องล่ะขอให้เรารอดเถอะเพราะผมก็เขียนแล้วเพื่อนอัดคลิปน่าจะเป็นรอบที่10ได้แล้วมั้ง10 รอบได้อุ๊ยอีโนไอ้เกี้ยงทำอะไรไอ้หนุ่มอย่านะขอให้บ้านอย่าถล่มโดนเราก็พออุ๊ยเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ละไม่ปลอดภัยละอยู่ไหนเนี่ยขออนุญาตเกี่ยวหัวขึ้นบ้านเลยได้ไหมอ่ะอย่ามาวนกับพี่ตีนมฮึบฮ่าฮ่าเราน่าจะรอดนั้นเพื่อนไม่น่าตายนะถ้าตายก็บาปเกินแล้วตรงนั้นเขาคิวอะไรกันนะเพื่อนๆดูดิ
สองคนนั้นเขาชิวอะไรกันไม่รู้นะเพื่อนชิวเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่งเสพบรรยากาศชิวเลยดูเราดิเราก็กระโดดยงๆไปดิเมื่อไหร่อ่ะโอเคครับผมสวยงามนั้นเพื่อนจากนั้นเหมือนเดิมนะผมเควสของเราก็ผ่านละอ่ะส่งได้เลยนั้นเพื่อนสวยงามโอเคครับผมส่งเรียบร้อยนะเพื่อนแล้วหลังจากนั้นเพื่อนก็จะได้รับแบตมาอย่างนี้ครับก็เป็นแบตง่ายๆ1ชิ้นนะเพื่อนอ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณน้องนะครับที่ช่วยหาด้วยนะผมอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อที่แมปต่อไปกันเลยเดี๋ยวผมบอกลาน้องก่อนนะผมไปก่อนนะครับเอาละผมสำหรับ EP นี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเพื่อนและถ้าคืนนี้นะผมมีแรงดีดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้คลิปนะผมถ้าไม่ดีดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงให้ตอนเช้าแทนละกันนะเพื่อนซึ่งใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปแล้วได้ต่อก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าใช่หนึ่ง